สวัสดีค่ะนักเรียนและครูทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะวรรณกรรมที่เราได้เรียนไปแล้วนั้นมีเรื่องอะไรบ้างทบทวนก่อนสิวรรณกรรมเรื่องแรกหรือเรื่องอะไรสวรรค์และอะไรและนรกเป็นวรรณกรรมนะคะเรื่องที่สองเมื่ออะไรเมื่อลมฝนผ่านมาเดี๋ยวถ้าเกิดเมื่อไหร่ครูพูดครูถามถึงว่าวรรณกรรมที่เราเรียนอยู่คืออะไรเรียนไปแล้วคือสวรรค์และนรกเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเมื่อลมฝนผ่านมาเมื่อครูพูดถึงสองเรื่องนี้ให้นักเรียนคิดเลยว่าสวรรค์และนรกใจความสำคัญที่ให้เรียนหรือเนื้อหาของเรื่องเขาเน้นเขากล่าวถึงเรื่องอะไรเมื่อลมฝนที่ผ่านมากล่าวถึงอะไรแต่สวรรค์และนรกเนี่ยอ่านแล้วทำไมคะสามารถเข้าใจได้เลยใช่ไหมเรียนหรือเปล่าจำได้ไหมแต่ถ้าเกิดเมื่อลมฝนผ่านมาทำไมคะนักเรียนต้องอ่านไปและทำไมด้วยคิดตามใช่ไหมคะถึงจะเข้าใจว่าสิ่งนั้นน่ะเขากล่าวถึงอะไรเขาเน้นถึงเรื่องอะไรครูมั่นใจเลยว่าหลายๆคนเรียนกับครูอ่านแล้วจะไม่เข้าใจพอทำแบบฝึกหัดมีเฉลยก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นถูกไหมคะอันนี้เรื่องแรกเขาเน้นเรื่องสวรรค์และนรกแต่เรื่องที่สองนั้นน่ะให้เราคิดถึงว่าคนเรานั้นความตายเนี่ยทำไมคะคนเราคิดไม่เหมือนกันนะคะจะมีความสุขกับการตายก็ได้หรือมีความทุกข์ก็ได้นะคะอันนี้มันคือจะมีข้อแตกต่างเรื่องที่จะเรียนต่อไปให้นักเรียนเตรียมไว้เลยคือรำพึงในป่าช้าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวป่าช้ากันถ้าเกิดว่านักเรียนทำไมมีหนังสือมีอะไรเช่นเคยหรือว่าครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางนะคะสามารถที่จะหาข้อมูลตรงนั้นให้นักเรียนเรียนก่อนล่วงหน้าได้นะคะเพราะว่าเนื้อหามันเยอะแต่ที่นำมาเรียนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะอันนั้นให้เตรียมก่อนไว้ล่วงหน้าเลยแต่สำหรับวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องการอ่านออกเสียงร้อยแก้วจะสังเกตว่าปัจจุบันทำไมมัธยมต้นม.1 ม.2 ม.3หลายๆคนอ่านหนังสือทำไมคะไม่รู้เรื่องอ่านไม่ออกค่ะสำหรับโรงเรียนบางการกังวลครูให้นักเรียนทำประวัติส่วนตัวห้อง2ห้อง3ห้อง4ส่งแล้วห้อง1ห้อง5ยังไม่ได้คลอด3ห้องส่งแล้วนะครูอ่านทุกคนอาหารจานโปรดที่นักเรียนเขียนมาชอบกะเพราไก่กะเพราหมูอะไรแล้วบวกด้วยไข่ดาวคำว่ากะเพรานักเรียนเขียนผิดจริงๆแล้วต้องเขียนยังไงคะบางคนกออากะพอเอาเพาบางคนกอรออากะพอรอเอาเพากะนี่มีรอเรือไหมไม่มีใครมียกมือขึ้นใครไม่มียกมือขึ้นใครไม่รู้ยกมือขึ้นบางคนไม่ตอบโอ้ยกลัวผิดจะยกดีหรือไม่ยกดีนะกลัวอายเขาไม่มีรอเรือกออากะถ้าเกิดว่าคำว่าเผาล่ะเผาหรือเผามีหรือไม่มีไม่มีใครมีใครไม่มีมีครับมีรอเรือนะคะกออากะพอรอเอาเผาครูไม่โทษนักเรียนเพราะนักเรียนทำไมไปตามร้านอาหารตามสั่งบางร้านเขาเขียนผิดถูกไหมนักเรียนก็จำมาผิดแต่วันนี้ครูบอกแล้วว่ากะเพราเขียนให้ถูกต้องด้วยชอบกินแต่ว่าเขียนไม่ถูกต้องเลยใช้ไม่ได้เวลาต้องเปลี่ยนอาหารอย่างอื่นบางคนก็ทำไมเขียนสุชาดาเขียนผิดคำว่าเรื่อยๆของเธอนะครูจำชื่อได้เลยนะเรื่อยๆไอ้เรื่อยๆลอลิงนี่คืออะไรคะเรื่อยที่มันใช้ตัดใช้อะไรเรื่อยไม้นะแต่คำว่าไปเรื่อยๆอ่ะเรื่อยๆเห็นไหม
ณพัฒน์ก็เผ็ดมาอย่างณพัฒน์ณพัฒน์ทางไหนณพัฒน์เขียนผิดนะคะเออกูจำชื่อได้เบาๆด้วยวอลเลย์บอลนักเรียนเรียนไปแล้วใช่ไหมว่าครูสอนครูก็บอกไปแล้วว่าก่อนที่เราจะเขียนภาษาไทยถ้าเกิดคำทับศัพท์นะเราต้องสะกดภาษาอังกฤษที่ถูกต้องก่อนอ่านที่ถูกต้องก่อนเราถึงจะเขียนเป็นภาษาไทยอักษรตัวไหนไม่อ่านออกเสียงใช้ไม้ธนาคาตค่าเสียงถูกไหมที่ครูเคยบอกนักเรียนไม่ค่อยจะฟังครูเลยแต่พอเขียนมาเล็กๆน้อยๆนักเรียนเขียนผิดไอ้ภาษาวัยรุ่นน่ะจอไอ้ใจอ่ะจอจานไม่อ่านอากาศยอยักษ์เนี่ยเกลียดแล้วนักเรียนก็เขียนผิดเวลาส่งงานครูก็จะเห็นการเขียนเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้การอ่านนั้นทำไมอ่านใช้อะไรเสียงกับตาเขียนน่ะใช้ตาด้วยนะเพราะว่ามันต้องมองแค่นั้นเองแต่เวลาอ่านนักเรียนแค่นักเรียนพูดนี่ก็มีเสียงแล้วอ่านก็มีเสียงนักเรียนพูดผิดเวลาเพื่อนไปเขียนเพื่อนก็จะเขียนทำไมคะเสียงที่เราพูดบางคำมีรอเรือเราพูดกันเราไม่กระดกลิ้นไม่รัวลิ้นอะไรก็แล้วแต่เวลาไปเขียนให้ครูเนี่ยนักเรียนก็เขียนผิดแต่ยังดีนะเรียนเขียนคำว่าครูถูกไม่เวลาเรียกทำไมครูบางทีก็ไม่อยากหันนะเพราะว่าครูไม่ใช่ครูน้ำนะเหมือนครูน้ำนะครูครับครูคออูครูจริงๆครูทำไมคะคอรออูครูถ้าเกิดออกเสียงยากก็เรียกแต่บางคนยากจัดก็ครูเรียกประจำเลยครูอูนะครูจะได้ยินประจำอันนั้นม.6เรียกอ่านการอ่านให้ชัดเวลาพูดอะไรเนี่ยนักเรียนรอเรือรอลิงถ้าบอกไปแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราพูดรอเรือกันเพื่อนจะบอกว่าเธอเนี่ยดัดจริตถูกไหมดัดจริตจะชอบพูดกันกระแดะบ้างจริงๆครูว่ามันไม่ใช่เลยสมัยเรียนนะครูจะพูดอย่างนี้ตลอดเลยรอเรือรอลิงตลอดติดให้เป็นนิสัยและจะทำอะไรก็แล้วแต่เวลาเราอ่านเราพูดคุยเราใช้เสียงกันนะเวลาเรานำมาเขียนเราจะได้ถูกต้องนะคะวันนี้ก็จะพูดถึงการอ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยแก้วคืออะไรคือการอ่านถ้าเกิดนักเรียนเข้าใจคือการอ่านธรรมดาใช่ไหมคะอ่านไปเรื่อยๆถ้าเกิดการอ่านร้อยกรองเป็นไงก็ต้องมีเอื้อนมีท่วงทำนองมีแบ่งวรรคตอนร้อยแก้วมีแบ่งวรรคตอนไหมมีนะแต่นักเรียนหลายๆคนเขียนวันนี้ก็จะเรียนในชั่วโมงที่2คือการเขียนรายงานทางวิชาการด้วยบางคนเนี่ยที่เรียงความที่ส่งครูมานะขอพูดหน่อยครูอ่านแล้วครูหายใจไม่ถูกเพราะนักเรียนเขียนติดกันเป็นแถวเลยไม่มีเว้นวรรคตอนครูอ่านแล้วครูเหนื่อยมากเพราะครูไม่รู้จะหยุดตรงไหนนะนักเรียนนักเรียนมาขอครูอ่านได้อ่านไปแล้วเหนื่อยต้องหายใจเองอ่ะบางทีหายใจไม่รู้ถูกหรือเปล่ามันมีความหมายผิดเหมือนเราพูดกันก็แล้วแต่ไม่เจอกันมานานนมโตขึ้นเป็นกองอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนี่คือการพูดเล็กๆน้อยๆถูกไหมคะอันนี้ครูอยากจะบอกว่าเหมือนกันเวลานักเรียนเขียนครูกลัวครูหยุดผิดความหมายก็ผิดถูกป่ะดังนั้นให้นักเรียนเขียนไลน์ให้เป็นวรรคตอนด้วยสะดวกในการอ่านด้วยนะคะอันนี้พูดหลายเรื่องมากเลยทักษะการอ่านการเขียนพูดฟังดูนี่เดี๋ยวนี้ก็ต้องพูดต้องเรียนฟังก็ต้องเพราะดูอะไรนักเรียนชอบดูสิ่งอะไรที่ครูหรือผู้ปกครองไม่อยากให้นักเรียนดูกันอันนี้เข้าใจนะคะไม่ต้องพูดมากมายเนี่ยนักเรียนก็ต้องดูอะไรที่มันเป็นประโยชน์มีสาระดูแล้วไปกระทำกับผู้อื่นก็ไม่ดีนะ
อ่ะเวลาเกินละมากครูก็พูดหลายเรื่องรวมๆมาดูสไลด์กันเลยนะคะวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องการอ่านออกเสียงร้อยแก้ววันนี้เกริ่นนานเพราะว่ามีหลายเรื่องที่เราต้องคุยกันเวลานักเรียนเรียนแล้วไม่มองหน้าครูเนี่ยนักเรียนไม่รู้เป็นอะไรสาระการเรียนรู้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันนั่นแหละเนื้อหาที่เราจะเรียนการอ่านออกเสียงก็บอกว่าเป็นวิธีการสื่อสารวิธีหนึ่งที่ผู้อ่านต้องมีทักษะการอ่านผู้ฟังจึงจะได้รับสารที่ถูกต้องครูถึงบอกไงแค่นักเรียนอ่านไม่อ่านแค่นักเรียนพูดกันในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะนักเรียนพูดที่ถูกต้องเถอะนักเรียนอย่าคิดว่ามันไม่ใช่ชีวิตวัยรุ่นอย่างหนูแต่ครูคิดว่าชีวิตวัยรุ่นอย่างพวกเธอเนี่ยใช้ชีวิตยังไม่ถูกต้องเลยไม่รู้รุ่นไหนรุ่นแบบจะบอกว่าไม่มีสมองทุกคนก็มีนะทำอะไรเราต้องใช้ความคิดเรียนจนแก่แล้วม.3แล้วครูจะเน้นอยู่เสมอเพราะอะไรม.3นี่ก็อายุมากแล้วนักเรียนคนที่จะคิดได้แล้วเพราะหลายๆคนรู้ซึ้งแล้วว่าเฮ้ยรู้อย่างเงี้ยตั้งใจเลี้ยงแต่ม.1ก็ดีต่อม.4ไม่ได้เลยต้องจากเพื่อนไปเพราะเกรดเฉลี่ยไม่ถึงมีไหมมีไหมมีทุกโรงเรียนแหละแทนที่เราจะตั้งใจเลี้ยงแต่ม.1 ม.2 มาตั้งใจเรียนเนี่ย2เดือนสุดท้ายเนี่ยของม.3เนี่ยก็ยังดีที่ยังคิดแต่ถ้าเกิดไม่คิดเลยครูให้โอกาสมาถึงก็รีบขวายคว้าแต่ถ้าเกิดเธอไม่ขวายคว้าครูจะตัดโอกาสนั้นทิ้งการอ่านวรรณกรรมให้เกิดประโยชน์จะต้องนำคุณค่าของวรรณกรรมไปใช้ในชีวิตจริงเรียนม.3แล้วเรียนฟังแล้วต้องอะไรด้วยนำไปปฏิบัตินักเรียนจะสังเกตเลยว่าเวลาครูสอนอะไรครูจะพูดถึงชีวิตนักเรียนเสมอเพราะนักเรียนแล้วนักเรียนไม่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันชีวิตจริงๆของนักเรียนได้เลยนะคะครูถึงบอกเลยเวลาครูสอนนักเรียนครูถึงอยากจะยกตัวอย่างที่นักเรียนปฏิบัติกันในชีวิตเนี่ยให้นักเรียนเข้าใจแต่ถ้าเกิดไม่คนที่ไม่เข้าใจเนี่ยแสดงว่าคนที่ไม่ฟังไม่ใส่ใจพอนักเรียนเรียนแล้วโอ้ยเรียนอะไรก็ไม่รู้ภาษาไทยน่าเบื่อครูถึงอยากจะเรียนแล้วถ้าเกิดนักเรียนแล้วคิดได้ตามที่ครูให้นะนักเรียนนำไปใช้ในชีวิตของเราได้รับรองนักเรียนไม่มีคนอื่นเขาด่าหรอกไม่มีคนอื่นเขาว่าหรอกฉลาดเกินหน้าหมันไส้นักยังไม่มีหรอกนักเรียนคนทำดีมีแต่คนชื่นชมอายุก็เยอะครูจะเน้นเลยเพราะทุกคนก็มากมายแล้วอายุทำบัตรประชาชนหรือยังหลายคนทำแล้วเป็นนายก็ทำอยู่แล้วไม่เปลี่ยนนางสาวแล้วบางคนหน้าตาก็แก่แล้วคำนำหน้าก็มีแล้วอนาคตก็คงเป็นนางถ้าเกิดเด็กชายเนี่ยบางคนอาจจะเป็นสมองได้นะคะเออสมองเหมือนเด็กชายไงแต่เปลี่ยนไปแล้วบางคนเด็กชายหน้าตาแก่เห็นแล้วรู้สึกยังไงก็ไม่รู้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอ่านออกเสียงวรรณกรรมร้อยแก้วได้ถูกต้องคล่องแคล่วและนำคุณค่าจากวรรณกรรมไปใช้ในชีวิตจริงได้หลายๆคนครูว่าทุกที่อะนะม.1อ่านหนังสือไม่ได้เลยสะกดนะสระอีก็ไม่รู้จักพอนักเรียนขึ้นม.2
ไม่ใช่เรียนอย่างเดียวแล้วมันไม่ใช่สระอาสระกอากาใช่ไหมคะกออีนอกินมันไม่ใช่แล้วไงม.2ยิ่งม.3อ่านแล้วต้องนำไปใช้ในชีวิตจริงได้เลยครูไม่ต้องมาพูดตอกย้ำพูดเน้นพูดอะไรมากมายนะผ่านเลยเพราะกูบอกแล้วไม่ต้องจดไงแค่กูลองใจเธอว่าเธอจะจดหรือเปล่าเธอก็นั่งจดจิก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 ครูบอกว่าสาระผลการเรียนรู้จุดประสงค์ครูแจ้งนักเรียนใช่ไหมคะตั้งแต่ต้นปีจนกระทั่งจะจบปีอยู่แล้วยังให้พูดอยู่ได้จุดประสงค์การเรียนรู้ครูลองใจนักเรียนนะครูค้างสไลด์ไว้นักเรียนก็จด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 แล้วครูก็แก้นักเรียนผ่านไปเลยไม่ค่อยจะฟังอะไรเลยเอาเรียนให้มันได้ไม่ใช่ได้ในสมุดมีข้อมูลไงครูอยากให้เรียนฝึกการคิดมากกว่านะข้อแรกอธิบายหลักการอ่านออกเสียงได้ข้อที่2อ่านออกเสียงร้อยแก้ได้ถูกต้องคล่องแคล่วสุดท้ายอธิบายแนวทางการนำคุณค่าจากวรรณกรรมไปใช้ในชีวิตจริงได้สรุปง่ายๆข้อแรกอธิบายหลักการอ่านข้อที่2อ่านออกเสียงร้อยแก้วข้อที่3อธิบายแนวทางในสิ่งที่เรานำไปใช้อ่านให้เข้าใจนักเรียนก็ไม่ต้องจดผ่านนะเขาบอกว่าการอ่านออกเสียงนั้นเป็นการสื่อสารที่มีความสำคัญเพราะเป็นการถ่ายทอดความรู้ความคิดความรู้สึกและอารมณ์ของผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารผู้ส่งสารคือใครชาวลิตผู้สงสารคือใครชาวลิตผู้สงสารคือใครคะชาวลิตนั่งไหนผู้สงสารคือใครผู้สงสารคือใครเบญจพลผู้สงสารคือใครคะผู้สงสารคือใครคืออะไรนะคะผู้สงสารคือใครสลันครูครับถ้าเกิดไม่ใช่ครูล่ะคือผู้ที่ทำไมผู้พูดแหมแค่นี้เองอะคิดมากผู้สงสารคือผู้พูดแต่ถ้าเกิดครูถามว่าในขณะนี้ผู้สงสารคือใครครูผู้รับสารคือใครนักเรียนเป็นผู้ฟังแล้วนักเรียนฟังไหมถ้าเกิดฟังแสดงว่าเป็นผู้รับสารที่ดีแต่ถ้าเกิดไม่ฟังไม่มีมารยาทในการฟังแล้วครูชี้หน้าได้เลยนะอันนี้เราก็ต้องมีมารยาทด้วยมารยาทนี่มันสำคัญนะนักเรียนอย่าบอกว่าหนูมีชีพดีค่ะหนูต้องเอาสมบัติผู้ดีมาต้มกินค่ะไม่จำเป็นหรอกนักเรียนสมบัติผู้ดีไม่ได้อยู่ที่ว่าตระกูลอยู่ที่ว่ากิริยามารยาทนะอยู่ที่การกระทำผู้ที่อ่านออกเสียงได้ดีต้องรู้หลักการอ่านและมีทักษะในการอ่านอย่างชัยวัฒน์ 3/5 ต้องมีทักษะในการอ่านที่ดีแต่ถ้าเกิดไม่มีทักษะในการอ่านที่ดีอ่านก็ไม่ถูกต้องอ่านไม่รู้เรื่องงงตัวเองอ่านให้ครูฟังครูก็งงเธอเหมือนกันต่างคนต่างงงเลยไม่เข้าใจกันสักทีนะคะจึงจะสามารถอ่านได้อย่างไพเราะถูกต้องคล่องแคล่วการอ่านร้อยแก้วนักเรียนไม่ใช่อ่านเฉยๆอ่านแล้วต้องมีอารมณ์ความรู้สึกเข้าไปด้วยในสิ่งที่เราอ่านว่ามันเศร้าไหมตื่นเต้นไหมเพลิดเพลินไหมถ้าเกิดว่ามันเศร้านักเรียนอ่านแบบตื่นเต้นทำไมคนอ่านก็รู้สึกคล้อยตามไหมไม่คล้อยตามแต่รู้สึกเฉยๆเกิดภาพพจน์ได้รสได้อารมณ์เกิดภาพพจน์คือเรามองเห็นภาพนะคะอันนี้คือสิ่งสำคัญผ่านนะ